ท้ายสุดเวลาทำธุรกิจสุดท้ายคุณต้องย้อนกลับมาดูที่การเงินของคุณนะครับว่าผลการเงินของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงวันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันในรายการนี้นะมันคือเรื่องของการเงินหลายคนบอกว่าเฮ้ยมาร์เก็ตติ้งมันไม่พอเหรอมันยังยากไม่พออีกเหรอนะครับทั้งหมดของธุรกิจนะครับไม่ใช่เรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องเดียวนะมันมีหลายส่วนมากนะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งไม่แพ้กันคือเรื่องของการเงินครับผมท้ายสุดเวลาทำธุรกิจสุดท้ายคุณต้องย้อนกลับมาดูที่การเงินของคุณนะครับว่าผลการเงินของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับยอดขายนะครับผมแล้วก็ค่าใช้จ่ายและกำไรเหลือกำไรไหมนะไม่ใช่ว่ายอดขายเนี่ยได้มาเยอะแต่ว่าค่าใช้จ่ายเยอะตามแล้วกำไรเนี่ยถูกกินไปหมดเลยนะครับดังนั้นการเงินนะครับสำคัญมากคุณจะต้องวางแผนการเงินให้ดีครับผมวันนี้อาจจะเป็นหัวข้อที่เน้นไปทาง mindset หน่อยนะครับ mindset เรื่องการเงินอาจจะไม่ได้ลงลึกว่าให้คุณต้องวางแผนการเงินยังไงแต่ผมจะมาเตือนคุณนะครับย้ำเตือนคุณว่าการเงินมันต้องวางแผนตัวอย่างแรกของการไม่ได้วางแผนการเงินเลยคือ pricing นะครับการตั้งราคานะบางทีทำสินค้าออกมานะจ้างโรงงานผลิตตีแบรนด์ตัวเองออกมาทำกราฟิกอย่างดีนะครับหมดค่าใช้จ่ายไปกับค่า marketing เทียบลงนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็กำหนดราคาที่มันไม่ cover ค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพียงพอทำให้เมื่อคุณเริ่มขายสินค้าไปเรื่อยๆคุณก็ต้องอัดงบทางด้านมาร์เก็ตติ้งให้คนเห็นสินค้าคุณมากขึ้นอัดงบไปเรื่อยๆจนสุดท้ายถึงแม้ยอดขายจะมาแต่ว่ากำไรที่เหลือมากลับไม่คืนทุนที่คุณลงไปแต่แรกสักทีหรือว่าใช้เวลานานในการคืนทุนจนสุดท้ายถ้าสายป่านคุณยาวไม่พอก็จะทำให้คุณออกจากธุรกิจไปได้ง่ายมากนะครับดังนั้นผมอยากจะมาย้ำเตือนคุณว่าทั้งหมดของการทำธุรกิจออนไลน์ทำธุรกิจดิจิตอลเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการตลาดดิจิตอลอย่างเดียวคุณต้องคำนึงถึงเรื่องการเงินด้วยนึกออกไหมทำสินค้ามาก็ต้องมีค่าในการวิจัยละทำสินค้าละทำกราฟิกทำแบรนด์ทำคอนเทนต์ทำวิดีโอเพื่อโปรโมทนะครับแล้วก็เอาวิดีโอเนี่ยไปยิงแอดยิงโฆษณาตามช่องทางต่างๆตรงนี้มีค่าใช้จ่ายหมดเลยนะถ้าคุณคิดไม่รอบคอบคุณก็จะหมดเงินไปกับตรงนี้เยอะมากโดยที่ผลลัพธ์คุณเนี่ยยังกลับมาน้อยมากเลยดังนั้นสำคัญนะครับคุณจะต้องลิสต์ออกมาเลยวางแผนง่ายๆออกมาเลยว่าค่าใช้จ่ายคุณจะมีอะไรบ้างจะทำวิดีโอตัวหนึ่งอย่างน้อยคุณต้องมีอุปกรณ์แล้วนะคุณต้องถ่ายทำแล้วคุณต้องมีโลเคชันแล้วจะทำกราฟิกตัวหนึ่งถ้าคุณทำเองไม่ได้คุณก็ต้องจ้างถูกไหมตรงนี้ต้องคิดให้ครบอะครับว่ามันเกิดอะไรบ้างสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าช่องทางการจัดจำหน่ายคุณมีคอสในการวางของที่ช่องทางนั้นหรือเปล่าเฮ้ยเอาของไปวางตามห้างหรือตามรีเทลออนไลน์ต่างๆ Lazada หรืออะไรแบบนี้คือมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างต้องลิสต์ออกมาให้หมดคือแผนคุณต้องชัดแต่แรกแล้วนะครับและสำคัญอีกเรื่องคือคุณทำการตลาดแบบไหนขายเองขายไดเรกต์ขายผ่านเว็บไซต์ขายผ่าน Facebook ขายผ่าน LINE หรือคุณใช้ตัวแทนถ้าคุณมีตัวแทนคุณต้องแบ่งผลประโยชน์ให้เขาถูกไหมครับผมตัวแทนเนี่ยมาขายสินค้าให้คุณมาใช้สินค้าให้คุณเขาหวังอะไรครับผมเขาหวังได้ผลตอบแทนอยู่แล้วผลตอบแทนต้องคุ้มค่าเหนื่อยเขาไม่งั้นเขาไม่มาทำอยู่แล้วนะครับดังนั้นคุณต้องเตรียมงบเผื่อตรงนี้ด้วยแน่นอนว่าถ้าคุณวางแผนเซตค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วเนี่ยว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างโครงสร้างธุรกิจโมเดลธุรกิจคุณเป็นแบบไหนคุณต้องเสียให้ตัวแทนเท่าไหร่คุณต้องเสียค่าขึ้นห้างเท่าไหร่เสียค่าเชลฟ์เท่าไหร่แบบนี้ให้ชาติคุณค่อยมากำหนดว่าโอเคราคาสินค้าคุณควรจะเป็นเท่าไหร่หลายคนตกม้าตายอ่ะรีบกำหนดราคาสินค้าก่อนเลยรีบกำหนดมาก่อนเลยจัดโปรโมชั่นอะไรเรียบร้อยแต่ว่าสุดท้ายค่าใช้จ่ายกินหมดเลยครับผมคุณขายได้ยอดขายมาเยอะแต่กำไรต่อชิ้นน้อยมากหรือบางคนขาดทุนไปเลยก็มีอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีเอ้ยคุณอยากจะขายของออนไลน์แล้วก็ซื้อของมาขายเลยหรือว่าทำแบรนด์ผลิตออกมาก่อนแล้วค่อยว่ากันตั้งราคาไปก่อนแบบนี้เจ๊งมาหลายรายแล้วครับอันนี้ผมพูดจากใจนะครับพูดจากใจเลยวิธีการดูว่าคุ้มค่าไหมก็คืออะไรครับคือผลกำไรนั่นเองหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือผลกำไรเท่าไหร่ยิ่งคุณทุนน้อยคุณยิ่งต้องจัดการการเงินไม่ได้อย่าไปรอให้บริษัทคุณใหญ่ก่อนหลายคนบอกว่าเฮ้ยบริษัทต้องใหญ่ก่อนนะถ้าบริษัทฉันไม่ใหญ่ยังขยายได้ไม่พอฉันไม่สมการเงินเอาการตลาดนำก่อนคุณพลาดอย่างแรงครับผมยิ่งเงินน้อยครับผมยิ่งทุนน้อยคุณยิ่งต้องรอบคอบเรื่องการเงินคือคุณยิ่งต้องดูเลยว่าค่าใช้จ่ายคุณจะมีอะไรบ้างแล้วถ้าเงินที่เอามาลงทุนไม่พอคุณจะไปหาจากไหนโดยส่วนตัวผมแนะนำให้เวลาคุณจะทำธุรกิจผมจะแนะนำให้คุณวางแผนการเงินก่อนด้วยซ้ำแล้วค่อยมาคิดเรื่องการตลาดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการตลาดต้องใช้เงินถ้าวันนี้คุณไม่วางแผนการเงินก่อนคุณก็มีปัญหาคุณไปลุยการตลาดก่อนเลยแล้วเดี๋ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรค่อยว่ากันทีหลังแบบนี้ไม่เวิร์คครับผมสรุปนะครับสรุปทั้งหมดที่กล่าวมานะครับคือผมอยากจะให้คุณเนี่ยรอบคอบเรื่องการเงิน
นะครับใช้ mindset เรื่องการเงินนำไปก่อนเลยเพราะสุดท้ายคุณทำธุรกิจคุณต้องได้กำไรและผลกำไรมันต้อง cover ค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันและผลกำไรนั้นก็จะต้องมากพอในระดับที่ว่ามันเผื่อฉุกเฉินได้ดังนั้นต้องวางแผนการเงินนำก่อนเลยครับผมว่าคุณจะลงทุนอะไรบ้างใช้อะไรบ้างลิสต์อย่างละเอียดห้ามขี้เกียจเด็ดขาดเฮ้ยค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุนนะหนึ่งแบบนี้มันจะเกิดค่าใช้จ่ายอะไรเมื่อไหร่บ้างอย่างนี้ต้องคิดดีๆเลยรายได้เข้ามาจังหวะนี้ทันเวลาในการเอาเงินไปหมุนเพื่อลงทุนขยายธุรกิจอีกทีไหมผมไม่ได้บอกว่าการเงินสำคัญที่สุดนะครับแต่มันสำคัญไม่แพ้ด้านอื่นและแน่นอนมันสำคัญไม่แพ้ด้านมาร์เก็ตติ้งนะครับผมดิจิตอลคลินิกวันนี้นะครับผมฝากไว้กับMindsetทางด้านการเงินนะครับถ้าคุณพลาดทางด้านการเงินเนี่ยเหมือนคุณกดน้ำในชักโครกโดยที่ไม่สนใจเลยว่าอุจจาระมันจะมากน้อยขนาดไหนนะครับทั้งที่บางทีอุจจาระน้อยเดียวแต่คุณกดแบบสุดเลยน้ำมันก็ลงไปสุดมันเสียน้ำเท่ากันครับผมแต่แน่นอนว่า productivity ที่ได้ไม่เท่ากันนะครับเหมือนคุณไม่วางแผนการเงินเลยสเปนเงินไปก่อนใช้เงินไปก่อนสุดท้ายงบมันบานปลายแล้วคุณเสียตรงนี้โดยไม่รู้ตัวเหมือนน้ำที่เสียไปอ่ะโดยเปล่าประโยชน์นะครับผมดังนั้นต้องวางแผนก่อนสำหรับดิจิตอลคลินิกวันนี้หวังว่าคุณจะได้ประโยชน์ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ